สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีคุณค่าของหนังสือไม่ได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือก